เรากำลังพูดคุยกันอยู่เรื่องของการเมืองที่สหรัฐอเมริกานะครับโหดุเหลือเกินนะครับมีการลอบยิงถึง2ครั้งเกิดขึ้นนะครับเมื่อ13กรกฎาคม และล่าสุด15กันยายนแต่ฝั่งที่ถูกลอบยิงเนี่ยกบกลายเป็นฝั่งผู้ท้าชิงของทางฝั่ง Republican นั่นก็คืออดีตประธานาธิบดี Donald Trump ์ทรัมนะครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีแต่โดนัลด์ทรัมที่ถูกลอบสังหารนะครับอีลอนมัสกเองโพสก็ต้องออกมาลบ <Okay. S 1> นะครับว่าเอา้าทำไมไม่มีใครคิดที่จะลอบสังหารแฮร r ริส uh, หรือว่า b i เดนบ้างซึ่งโอ้โหก็เ,หเป็นเรื่องใหญ่เลย <Ha. S 1> นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะฟังมุมมองด้วยรวมไปถึง นี่แหละฮะมันเป็นคานสเปเรซี่ไหมคือพอทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคะแนนสงสารเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าเพราะทรัมป์เองก็ย้ำแล้วว่าดียังไงใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยฉันจะกลับไปที่บัตเลอร์เพนซิลเวเนียอีกรอบหนึ่งนะครับที่ซึ่งเกิดเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่ 13, 13กรกฎามนครับคุณมิกกี้ครับเดี๋ยวไล่ยังนิดนึงว่าการจับครั้งที่สองเนี่ยเป็นใครนะคะ ชื่อว่าคุณไรอันรูสอายุ58ปีแล้วก็เหมือนไปซุ่มอยู่ที่สนามกอล์ฟที่ทรัมป์ไปเล่น12ชั่วโมง12ชั่วโมงไปซุ่มรอนะคะ,ะแล้วตำรวจก็เจอนะคะแต่ทีเนี้ยคนนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าตำรวจก็ไปค้นข้อมูลนะคะปรากฏว่าเป็นคนที่เคยลงคะแนนเสียงให้ริพับลิกันแต่ต่อมาเนี่ยไม่ชอบทัเกลียดทัเลยและอันที่สองเลยนะคะเป็นคนที่หมกมุ่นกับสงครามยูเครนแล้วก็เคยถึงขั้นชนิดที่ว่าเขียนไปหารัฐบาลยูเครน ติดต่อไปว่าสามารถช่วยเกณฑ์คนไปรบได้นะ<ช>นะคะแต่ว่ารัฐบาลยูเครนบอกว่าคนเทปเ,เจอร์ก็เลยก็เลยไม่ได้สารต่อนะคะทีเนี้ยมันก็เลยน่าสนใจไงว่า เอาละเขาอาจจะเป็นคนเกลียดทํามจริงๆก็ได้แล้วเพราะว่าทรัมป์เขาหาเสียงไงว่าถ้าเขามาเนี่ยสงครามยูเครนจบใน24ชั่วโมงอ๋อแล้วเขามีส่วนได้ส่วนเสียใช่ <c oughs> คือเขาอินมากอินเรื่องยูเครนอันนี้อันนี้ถ้ามองถ้ามองในแค่ในแง่ที่ว่าไม่ได้มีแบบทฤษฎีสมคบคิดอะไรใดๆนะครับก็คือคนที่อินเรื่องยูเครนคนหนึ่งแล้วไม่โอเคที่จะให้ทรัมป์ได้กลับเข้าสู่ทางเนียบขาวค่ะ แล้วกับกับสิ่งที่ทรัมป์ออกมาบอกว่านี่ไงเห็นไหมก็เพราะว่าไบเดนกับแฮร์ริสพูดตลอดเวลาว่าฉันเนี่ยเป็นภัยต่อประชาธิปไตยฉันเป็นดิกเตอร์เนคุณน่หลัะสร้างความเกลียดชังให้มันเกิดขึ้นจนคนอยากจะเก็บฉันอาจารย์มองไงบ้างครับเรื่องนี้ผมว่าทรัมป์ค่อนข้างจะได้อานิสงส์ได้รับประโยชน์หลายประการนะครับเดี๋ยวตอนแรกเคลียร์กันก่อนว่า บอกว่าทรัมป์เป็นเผด็จการเนี่ยจริงๆแล้วในทางทฤษฎีการเมืองไม่น่าจะใช่อย่างนั้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่จะบอกว่าเอียงขวาเอียงซ้ายเนี่ยทํามเอียงขวาเนี่ยอันนี้ถูกต้อง <ynen S 2> นะคร<ม>ับเพราะว่าเขาเน้นการอนุรักษ์นิยมหรือว่าการฟื้นฟูพล,ล,ลังกาลังบุรณปฏิสังขารสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยเอาเข้าจริงๆในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่จอมเด mm hmm. ผด็จการแต่เขาน่าจะเอียงขวาแต่ว่าเขาก็อยู่ในสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยส่วนข้อที่2นะครับผมคิด จะได้คะแนนเยอะเพราะว่าในอดีตการรอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐก็มีเป็นเรื่องปกติแล้วทรัมป์น่าจะมองว่าเฉพาะประธานาธิบดีที่มีผลงานชิ้นโบแดงมีความสําคัญนะครับจะถูกรอบสังหารเช่นอับ <Gen S 2> oh. ราฮัมลินคอนนะครับจอห <F>. <Reagan. S 1> ์นเอฟเคนนดี้เเกนใช่ครับทรัมป์ก็น่าจะเทียบเคียงกับตัวแบบอดีตประธานาธิบดีเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าข้อที่สมเนี่ยผมว่าเป็นข้อที่พิเศษสําหรับสังคมอเมริกันก็คือ แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเป็นสิบสิบปีมาแล้วเนี่ยสังคมอเมริกันเป็นสังคมติดปืนนะครับมมหมายถึงประชาชนทั่วไปก็ครอบครองปืนได้นะครับแล้วบางทีบางคนมีอาการมีโรคทางจิตแต่นะครับเขาก็สามารถจะกระทําการรอบสังหารผู้นําได้นะครับซึ่งแบบนี้ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันสําหรับสังคมอเมริกันนะครับแต่ล่าสุดกัมลาราแฮร์ริสอกรายการของโอปะวินทรีเนี่ยเธอก็ยังบอกเลยว่าเธอก็ยังคิดที่จะครอบครองปืนนะถึงแม้เธอจะ <laughs> อยู่ฝั่งเดโมแครตที่อาจจะดูซอฟต์กว่าฝั่งรีพับลิกันในการที่จะให้เข้าถึงหรือการครอบครองปืนแต่ตัวเธอเองเธอก็ขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้ของเธอไว้ซึ่งมันก็ลำบากนะครับใ,ในการที่จะหาจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เลยว่าสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่ถือปืนอะ ก็ทีมวอลกส์กับคามาลาแฮร์ริสก็มีปืนในครอบครองคคือเรื่องเนี้ยที่คามาลาแฮร์ริสไปยืนยันเพราะว่าฝั่งริพับลิกันฝั่งทรัมป์เขาก็จะไปหาเสียงทํานองว่าอย่าไปเลือกนะฝั่งเนี้ยเพราะฝั่งเนี้ยเขาเลือกมาเขาจะไปยึดปืนพวกคุณอาทางนี้เขาก็เลยต้องออกมาแก้ต่างไงว่าไม่ฉันจะไม่ได้ยึดฉันก็มีปืนอะแต่เขาบอกว่าแต่มันก็ต้องมีกฎกติกาในการที่จะครอบครองปืนให้มันยากขึ้นหน่อยนึง แต่มันจะแก้ปัญหาของอเมริกาไม่ได้เลยนะครับเพราะ,ะว่าคือสุดท้ายแล้วก็คืออย่างเมียงมีปืนอยู่นั่นแหละถูกไหมครับแล้วแล้วมันก็เกิดเหตุเป็นเรื่องปกติเป็นมหากาบไปละเรื่องของการแก้ปัญหาการอรอบยิงที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาการกราดยิงน,นะครับนี่แต่ทีนี้เนี่ยโพเขาดีขึ้นเลยนะครฮะโพ,อพอทรัมกับกัมลาเนี่ยทรัมดีขึ้นเลยนะนนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรารายงานกันเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วโพโดยส่วนใหญ่กัมลาจะนําห่างอยู่ประมาณห้าจุด ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะเขาตีสีเข้ามาสู่สีเท่ากันเลยตีสีตีเข้ามาเท่ากันเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะเชือก็ได้อันนี้ส่งอ่ะไม่รู้ได้อันนี้ส่งจากอะไรแต่ว่าเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้กันละมีคนตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันเป็น conspiracy ว่าทรัมป์วางแผนเองแหละอาจารย์ให้น้ำหนักกับคนที่พูดแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับมันก็ พอมีน้ําหนักบ้างแต่ยังไม่พอเพียงที่จะชี้ขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเสี่ยงครับคือเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเสี่ยงเกินไปไม่น่าจะมีน้ําหนักสักเท่าไหร่น่าจะมีคนที่เป็นปฏิป,ปกักหรือคิดไม่ดีกับทรัมป์จริงๆนะครับแต่การที่บอกว่า ไบเดนหรือกัมลาแฮร์ริสเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารทรัมป์เนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้พยานหลักฐานนะครับมาสืบความกันอีกทีหนึ่งก็ยังวินิจฉัยตรงนี้ไม่ได้คือถ้าไบเดนไบเดนกับกัมลาไปอยู่เบื้องหลังอ่ะมันเขาจะได้อะไรอ่ะคือ <c oughs> ด้วยใช่ไหมฮะมแต่ว่าคือทรัมป์เขาไม่ได้พูดตรง,ตรงๆเขาบอกว่าการที่ไบเดนกับแฮร์ริสเนี่ยย้ำตลอดเวลาว่าเขาเป็น ภัยคุกคามอ่ามันเลยนาไปสู่ทาให้แบบว่าเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์เมื่อสักครู่เนี้ยที่อาจารย์บอกว่าอเมริกาจะยัดคําว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและใช้สิทธิ์ในการที่จะป้องกันตัวเองก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยประเด็นเนี้ยน่าสนใจค่ะคุณมาลินที่ทําบอกว่าเขาโดนยัดเยียดวัฒกรรม เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย<ช>ทีนี้มันก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมจู่ๆเวลาโดนมีแต่ทําคนเดียวที่โดนดทําไมคน<ด>อื่นไม่โดนทีนี้มันก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าสังคมอเมริกรันเนี่ยช่วงหลังมาก็มีความแตกแยกใช่ไหมคะคนข้างสูงฝั่งฝั่งริปัลพิคันที่เป็นร e p ัล l ิ c ันแบบทรัมป์ใช่ไหมกับฝั่งลิเบอรัลเดโมแครตใช่ไหมคะพอมันมีความแตกแยกสูงปุ๊บเนี่ยมันมีการใช้วัฒกรรมว่าซึ่งกันและกันแล้ว คนที่เขาเป็นฝั่งขวาและเป็นผู้สนับสนุนทรามาเขาถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนเป็นคนแบบทำไมเป็นคนแนวคิดแบบนี้ทำไมเป็นอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นการผลักให้เขารู้สึกว่าทำไมเขาถูกตาหน้าแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันมุมของคนที่ไม่ชอบทราม,มะก็ไม่ยอมไม่ชอบอกลัวคนนี้กลับเข้ามาสู่ทำเนียบขาวอีกรอบอเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีคนที่ไม่ปกติ ที่ไปก่อเหตุแบบนี้เพราะมองว่ากลไกการเลือกตั้งตามปกติไม่ช่วยอะไรเกิดเดี๋ยวทรัมป์กลับเข้ามาสู่ทำเนียบรอบสองเนี่ยมไม่โอเคนะงั้นฉันทําแบบนี้เองเลยละกันก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้แบบจากการวิเคราะห์ว่าทําไมทําไมทรัมป์โดนอยู่คนเดียวเพราะว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมไม่เอาทรัมป์ คือแล,แล้วทรัมป์เองก็เป็นค่อนข้างมีคาแรคเตอร์และมี personality ที่คือบูอ่ะอนะครับถ้าจะมองแบบนั้นถ้า,ถาเทียบกับไบเดนหรือถ้าเทียบกับ กมบลาแฮริสใช่ไหมครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลุยหรือว่าไม่ได้แบบสุดโต่งเหมือนรทรัมป์นะฮะทรัมป์จะมีความความเป็นเอ็กซ์ตรีมเขาชัดเจนมากไงขณะที่คุณกามบลาแฮริสกำลังเจอประเด็นเรื่องที่ว่าตกลงอะไรคือตัวตนของอคุณกัมลาเพราะไปทุกที่ก็เปลี่ยนแอคเซนต์ไปทุกที่ล่าสุดลาตินาแอคเซนต์มาแล้วนะครับม, <laughs> <laughs> มีมีแบบมีม <laughs> ลาตินแอคเซนต์ <laughs> ด้วยเขาก็เ <laughs> <laughs> ลยเขาก็เลยวิเคราะห์กันว่ากลัวว่าพอได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีตตัวนคือ จะต้อง please fight, ทุกฝ่ายที่เป็นอ u d i e n c ของเขาใครมาขออะไรก็คือจะต้อง,อง please ไปคือตกลงคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เลือกคุณกรัมลราเนี่ยกำลังไม่รู้ว่าอะไรคือตัวตนที่แท้จริงของคุณกรรัมลาว่าเหมือนกับคุณกรมลาเนี่ยเป็น actor เป็นนักแสดงแสดงอยู่ตลอดเวลานักกเมืองก็เป็นนักแสดงก็เป็น Taylor Swift ก็เป็นนักร้องที่เชียร์ไม่ใช่นักร้องแบบว่าร้องเรียนนะฮะแต่ว่าเป็นนักร้องที่ทัวร์ลงเลยฮะ พะไปสนับสนุนทีมวอลส์กับกับทางกัมลาแฮริสเนี่ยฮะเอา้าทำไมทำไมไปทัวร์ลงคะคือคือไม่แปลกใจที่าดาราหรือผู้มีชื่อเสียงเซเลบริตี้ของอเมริกาจะไปสนับสนุนเดโมแครตอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใจแต่ทำไมถึงทัวร์ลงทัวร์ลงจากฝั่งคอนเซอร์เวทีฟที่เขาบอก okay, ว่าเ<ะ>นี่ยชีวิตเธอก็ดีเธอก็ไม่มีลูกเธอก็เป็นอะไรนะ childless เป็น cat l a d y ใช่ไหม cat lady อใช่ไหมที่แบบว่าแต่คุณ ไปส่งลูกของครอบครัวที่คอนเซอร์เวทที่อยากจะโวคกขึ้นมาและอยากจะแปลงเพศขึ้นมาซึ่งข้ามไปทำในรัฐของทิมวอลส์ได้เนี่ยคุณไม่แคร์เลยหรือว่าถ้าเกิดเขาเสียใจทีหลังแล้วเนี่ยลูกของคุณคือเขาไปเล่นกับประเด็นว่าว่าแบบว่าเทเลสวิฟเนี่ยไม่มีความห่วงใยสวิฟตี้ของตัวเองส่งเขาไปเสี่ยงชีวิตส่งเขาไปเสี่ยงตายอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะอะไรอย่างเงี้ย คุณแค่เลือกทิมบลส์แล้วคุณไม่รับผิดชอบอคือลงไปในลักษณะนั้นอโอ้ลึกลึกลึกลลึกแต่ว่าแรงเพราะว่ามันก็มานำมาสู่คือคือเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่ออเมริกาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสังคมอเมริกันจริงๆเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟนะครับคือ,อดูสิฮะถ้าเกิดผู้นำม,มีเรื่องชู้สาวนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ ไม่ได้เลยนะค่านิยมครอบครัวเขาแบบสตรองมากนะแต่ดิฉันขอเสริมนิดนึงได้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่ฝั่งเดโมแครตมีวาัฒากรรมนะฝั่งทรัมป์เองก็มีวาัฒากรรมเยอะแต่ละคำเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันอ,อย่างล่าสุดเนี่ยทรัมป์เข้าไปพูดนะคะจริงๆเขาก็ไปว่าชาวยิวอเมริกันนั่นแหละเพราะว่าตามการสำรวจเนี่ยที่อเมริกามีชาวยิวประชากรยิวประมาณ2%ของประชากรทั้งหมดแล้วชาวยิวอเมริกันส่วนใหญ่จะเลือกเดโมแครตทรัมป์เขาก็เลยไปพูด ตอนที่เขาหาเสียงเขาบอกว่าเนี่ยคนยิวเมกันเนี่ยไม่ช่วยเขาเลยนะรอบที่แล้วเนี่ยได้คะแนนจากพวกยิวแค่ยี่สิบห้าเปอแต่ฉันเนี่ยคือผู้นำที่ทำเพื่อชาวยิวและอิสราเอลมากที่สุดแล้วแต่คุณนะ่ะไปเลือกเดมโมแครตท,ที่ไม่ได้ทำให้คุณหรือทำให้คุณน้อยอแล้วทำก็ยังบอกอีกว่ารอบเนี้ยถ้าฝั่งตรงข้ามฉันน่ะได้เป็นประธานาธิบดีแล้วคุณไม่เลือกเนี่ยให้รู้เลยนะว่าอิสราเอลอะ่ะ will be w i p e off The face of the earth อิสราเอลจะหายไปจากแผ่นที่โลกเลยนะ <c oughs> ถ้าคุณไม่เลือกฉันเพราะว่า คามลาแฮร์ริสเนี่ยเป็นประธานาธิบดีจะเป็นประธานาธิบดีที่แอนตี้อิสราเอลมากที่สุดละว้าเนี่ยอันนี้ก็พูดแรงนะดิฉันว่าก็พูดแรงรยงอว่า I hate Taylor Swift ทรัมป์ก็ทัวลงที่บอกว่าฉันเกลียด Taylor Swift เนี่ยพออย่างเงี้ยจะไม่ให้การเมืองมันดุได้ยังไงอาจารย์ก็คิดว่ามันดุใช่ไหมคะับเพราะใช้คำแรงอ่ะไว้ใกล้ๆคงได้ชวนให้อาจารย์ให้ความรู้เรื่องความเป็น polarization นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือการเมืองอเมริกาเขาใช้คำว่า polarization คือแบ่งขั้วชัดเจนเลยชัดเจนมากหนักมากเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ